เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะเป็นหนึ่งมื้อที่หน้าตาดีทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะกับเมนูข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาค่ะข้าวหน้าปลาทูทอดกับซอสพะแนงของนานาเนี่ยจะใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาหุงนะคะรับประทานคู่กับปลาทูทอดกรอบๆซอสพะแนงรสชาติจัดที่สำคัญเสิร์ฟคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยละมาวิธีการทำง่ายๆเลือกปลาทูมานะคะปลาทูหน้าหนาวจะอร่อยที่สุดเพราะว่ามันแล้วก็อร่อยแบบนี้จากนั้นกระทาลงบนตัวปลาเราป้องกันการติดจากนั้นพลิกตัวปลาทาน้ำมันอีกด้านนึงน้ำพริกแกงพะแนงนะคะให้น้ำพริกแกงหอมออกมาสำหรับนานาซอสจะมีรสหวานนิดนึงจากน้ำตาลปี๊บมีกลิ่นหอมๆของน้ำปลาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราตอนนี้สักหุงออกมาแล้วสีเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากข้าวนุ่มๆกับซอสพะแนงรสจัดนิดนึงกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนำไปต้มก่อนหรือต้มน้ำเดือดๆใส่กุนเชียงลงไปทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทจากนั้นเอาขึ้นมาหั่นรับประทานคู่กับพะแนงนะอร่อยสุดๆยินเสียงมาติ๊ดๆๆเนี่ยน้ำมันแบบออกมาแล้วดูสิปลาทูของเราสีสวยมากโอ้กรอบมากอะกับกุนเชียงกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์วางลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปและพริกชี้ฟ้านะคะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยนะคะพวกเรามาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23นะคะ